รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสายหวานคนไหนนะครับที่ชอบติดตามรายการอาหารแล้วอยากชิมเมนูจริงๆนอกจอบ้างเนี่ยวันนี้ครับที่ Sweet Chef Cafe นะครับเขาจัดให้แล้วครับเพราะที่นี่นะครับเขาเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษจากฝีมือของผู้เข้าแข่งขันทำขนมในรายการ Sweet Chef Thailand จากช่อง Workpoint ของเรานี่เองครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานกันอีกแล้วนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพฤหัสเวลา 4:30 นะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ร้าน Sweet Chef Cafe ครับบอกได้เลยนะฮะว่าเข้ามาด้านในเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเหมือนอยู่ในสตูดิโอของรายการเลยแหละครับถ้ามาที่ร้าน Sweet Chef Cafe นะครับผมขอแนะนํา3เมนูก่อนละกันมาที่เมนูแรกนะครับอันนี้ชื่อเมนูว่า Aloe Vera Cheesecake นะครับดูนะโหข้างในนะฮะจะเป็นครีมชีสด้วยแล้วก็มีเนื้ออโลเวล่าแบบนี้เลยนี่ดูครับนี่หอมอะต้องบอกว่าตัวแครกเกอร์ข้างนอกนะฮะมีความกรอบแต่ที่ชอบจริงคือตัวครีมชีสข้างในเนี่ยมันมีความหอมมากๆแล้วก็การที่เขาใส่ตัวเนื้อว่านหางจระเข้เข้าไปด้วยเนี่ยมีอะไรให้เราได้เคี้ยวนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นหอมๆนะฮะอร่อยมากแล้วก็หลายคนนะฮะเวลาทานพวกชีสเค้กหรือว่าครีมชีสเนี่ยจะรู้สึกว่าอุ้ยมันจะเลี่ยนหรือเปล่าไม่ต้องเลยนะฮะอันนี้เขาจะมีพวกกาเลต้ารสเปรี้ยวๆแบบนี้มาตัดเลี่ยนฮะอันนี้สดชื่นมากๆเหมือนแบบเบอร์รี่มาทั้งสวนว้าวมาต่อที่ตัวครีมมะนาวไทยนะครับเปรี้ยวเข้มข้นมากอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เป็นการผสมผสานความเป็นไทยนะครับกับความเป็นฝรั่งเอแคร์บัวลอยไข่เค็มนะครับแป้งชูนี่เบามากความพิเศษของอันนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าพิเศษถึง3ชั้นด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นครีมเนื้อมะพร้าวชั้น2เนี่ยจะเป็นบัวลอยและชั้นสุดท้ายนะฮะที่เคลือบอยู่ข้างบนสีส้มๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นครีมไข่เค็มโอ้อันนี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาคือแป้งชูของเขาเนี่ยเบาแล้วก็นุ่มนะฮะแต่ว่าที่ผมชอบจริงๆคือรสชาติของไข่เค็มหอมแล้วก็ชัดเจนมากแล้วก็ตัวบัวลอยเนี่ยพอไปอยู่ในตัวเอแคร์นะฮะพอเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเวลาเรากินชานมไข่มุกแล้วมีไข่มุกให้เคี้ยวยิ่งเคี้ยวปุ๊บยิ่งมันยิ่งอร่อยอีกหนึ่งเมนูนะครับเรียกได้ว่านี้หรูหราแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะฮะชื่อเมนูว่าเค้กส้มฉุนสยามครับแหมคล้ายๆกับขนมชาววังเลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆระหว่างส้มซ่ากับหอมเจียวนะครับเราจะกินทุกอย่างให้อยู่ในคำเดียวเลยมาโหอันนี้นี่ผมแนะนำว่าอยากให้ทุกคนที่มาที่ Sweet Chef Cafe นะครับแล้วก็สั่งเลยจริงๆมันลงตัวมากๆดูภายนอกเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับทาร์ตแล้วก็เป็นมูสข้างบนธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามันมีความพิเศษนะฮะข้างในจะเป็นมูสลิ้นจี่นะครับแล้วก็จะมีไส้ส้มซ่าด้วยแต่ว่าที่เจ๋งสุดๆเลยเนี่ยเขาจะมีเกลสเคลือบเป็นเกลสขิงแต่ตัวทาร์ตนี่แบบไทยๆเลยเป็นแป้งทาร์ตซึ่งผสมน้ำมันหอมเจียวเข้าไปด้วยนอกเหนือจากขนมหวานอร่อยๆนะครับที่นี่ยังมีเครื่องดื่มคูลๆแบบนี้นะครับอย่างอันนี้นะครับเรียกว่าเมนูนมสดไข่เค็มครับนมสดของเขาน่าจะเป็นนมสดรสวานิลานะครับแล้วก็จะท็อปด้วยตัวไข่เค็มซึ่งเป็นไข่เค็มชายานะฮะก่อนกินเราก็ลองคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับแล้วก็ชิมเลยเวลาเราทานปุ๊บเนี่ยเข้าไปสุดท้ายเนี่ยตัว after taste เนี่ยมันจะเป็นแบบไข่เค็มมันๆหอมๆใครที่ชอบทานไข่เค็มเนี่ยอันนี้แฮปปี้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเอ้ยมันจะได้หรอมันจะอันนี้อร่อยมากๆครับมันเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆแนะนำเลยครับสำหรับร้าน Sweet Chef Cafe นะครับอยู่ที่สยามสแควร์ซอย3ครับร้านสีชมพูหวานๆหาไม่ยากครับผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูโดนัทคัสตาร์ดเลมอนมาฝากสายหวานทุกคนกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
คุณผู้ชมครับตอนนี้โดนัทขายดีมากเลยตามห้างวันนี้อาจารย์นิสักเตรียมมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นโดนัทคัสตาร์ดเลมอนนะครับมันอร่อยอร่อยแล้วก็นุ่มๆเพราะอาจารย์นิสักใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนไปพิสูจน์กันเลยครับวิธีทำโดนัทผสมแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดพอเข้ากันครับเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดผสมจนกระทั่งได้ก้อนโดที่เนียนปิดเครื่องครับตัดก้อนโดน้ำหนักก้อนละ50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมๆ เตรียมไว้วางก้อนโดลงบนถาดที่โรยด้วยนวลแป้งใช้ฝ่ามือกดให้แบนลงเล็กน้อยพักไว้จนกระทั่งก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำชิ้นโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางนะครับทอดจนกระทั่งสุกเหลืองทั้ง2ด้านตักขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนครับวิธีทำไส้คัสตาร์ดเลมอนผสมแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟครับคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นจึงปิดไฟเติมน้ำเลมอนผิวเลมอนขูดนะครับและเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนครับวิธีประกอบนะครับให้บีบไส้คัสตาร์ดเลมอนลงในชิ้นโดนัทจนได้ปริมาณตามต้องการจากนั้นนำโดนัทลงคลุกกับน้ำตาลทรายเฉพาะด้านบนแล้วตกแต่งด้วยผิวเลมอนขูดและเลมอนหั่นแว่นพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะคะกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูวาฟเฟิลทูโทนกับซอสสตรอเบอรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำวาฟเฟิลทูโทนผสมแป้งขนมปังปลายานอวกาศผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนด้วยตะกร้อมือจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะละลายผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเป็นโกโก้เพสต์แบ่งแป้งวาฟเฟิลเป็น2ส่วนเท่ากันส่วนที่1ผสมโกโก้เพสต์คนให้เข้ากันเป็นวาฟเฟิลช็อกโกแลตส่วนที่2เป็นวาฟเฟิลสีขาวอุ่นเตาทำวาฟเฟิลจนร้อนใช้ไฟปานกลางแล้วทาน้ำมันพืชเล็กน้อยตักส่วนวาฟเฟิลทั้ง2สีใส่ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลปิดฝาแล้วรอจนวาฟเฟิลสุกเหลืองหั่นวาฟเฟิลทูโทนเป็นชิ้นวางชิ้นที่1ลงบนจานเสิร์ฟตามด้วยสตรอเบอรี่สดวางวาฟเฟิลอีกชิ้นทำเช่นเดิมจนครบ4ชั้นทานคู่กับสตรอเบอรี่สดซอสสตรอเบอรี่และไอศกรีมวานิลาเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูวาฟเฟิลทูโทนกับซอสสตรอเบอรี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาผักในครัวมาทำเป็นขนมให้คุณผู้ชมรับประทานครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเค้กช็อกโกแลตแครอทครับ